สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนแฟน FC ช่องลิโชคและครับท่านผู้ชมในช่องที่มาดูใหม่สวัสดีครับคุณนะคุณนะชื่ออะไรครับผมชื่อสุคำโยธาคุณนะสุคำโยธาลิโชคอยู่ที่วัดบ้านเด่นนะครับคุณนะครับตรงนี้ตำบลอำเภออะไรครับตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คุณนะสุคำโยธาผมรู้จักคุณนะมา 7-8 ปีได้แล้วครับได้ครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กลางหงใต้ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคุณน้าอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ในหมู่บ้านนะบ้านเด่นของเราอยู่บ้านเด่นบ้านเกิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมกันว่าผมยืนอยู่นะวัดบ้านเด่นซึ่งมีวิหารศาลาโบสถ์สวยงามอันดับจะบอกว่าต้นๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้บอกถามคุณน้าก่อนว่าถ้าจะบอกท่านผู้ชมนี่ให้ความงามตรงนี้มากแค่ไหนครับก็ที่สุดของละนาแล้วครับโอ้คุณนะสุคำสุคำใช่ไหมครับครับยืนยันว่าที่สุดของล้านนาเลยนะซึ่งปัจจุบันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับผมไม่ได้จำวันยี่สิบสองใช่ไหมหรือสามละยี่สิบสามละมีนาคม2566วันนี้มีนักท่องเที่ยวประเทศใดมาเที่ยวบ้างครับผมตอนนี้เข้าหน้าร้อนเนาะครับครับถ้าหน้าร้อนนี่จะเป็นชาวต่างประเทศครับครับอย่างประเทศจีนมาเยอะช่วงนี้นะลายุโรปมีไหมครับยุโรปก็มีมาบ้างไม่เยอะเท่าคนไทยตอนนี้เยอะไหมคนไทยก็มีมาประมาณ 50% นะครับก่อนหน้าที่จะมีโควิดนี่นักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับก่อนหน้าโควิดนี่คนนักท่องเที่ยวเยอะมากมาทั่วเลยเดินนี่ถ้ามองไปนี่แน่นเลยไหมครับแต่ถ้าบ้านเรานี่สังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าว่าทางเหนือนี่หน้าหนาวนี่คนจะมาเที่ยวเยอะครับฉะนั้นวัดของเราเนี่ยหน้าหนาวคนจะเยอะกว่าครับครับถ้าหน้าร้อนคงก็จะหายไปครับเกือบ40-50%ครับหน้าร้อนนี่นะพอหน้าหนาวก็กลับมาอีกเป็นวัฏจักรอย่างนั้นนะครับแล้วชาวบ้านละแวกนี้ตำอำเภอนี้แม่แตงมากันบ่อยไหมก็มาครับครับครับมาบ่อยแต่เขาก็อยู่ใกล้เขาก็มากันมาแบบเรื่อยๆเนาะไม่ได้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างนักท่องเที่ยวเนาะใครอยากมาก็มาใครนั่นมาเป็นเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนว่าที่ผมคุยตอนเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะถามเรื่องสำคัญคือในแต่ละปีใน1ปีมีงานอะไรบ้างซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองใช่ไหมครับให้คุณน้าสุคำพูดเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องรอเชิญเลยครับผมแต่ละปีก็มีงานใหญ่ครับเป็นงานปีของวัดก็มีอยู่2งานครับงานแรกก็คืองานกฐินประจำปีของวัดทุกปีเป็นงานใหญ่ที่ว่าเป็นงานที่ใหญ่ของวัดเนี่ยนะครับแล้วงานที่สองคืองานวันเกิดของพระครูบาหรือว่างานป่วยหลวงฉลองพอจำวันที่เดือนได้ไหมครับถ้าเป็นวันเกิดหรือวันฉลองป่วยหลวงก็ครับส่วนใหญ่ก็20 กุมภาของทุกปีครับผมครับ20 กุมภาของทุกปีแต่กฐินนี่ไม่แน่นะบางทีก็ตุลาบางทีก็พฤศจิกาแล้วแต่ครับครับก็ต้องดูไปตามรอบที่พระศาสนากำหนดใช่ใช่ครับครับผมครับแล้วมีงานอะไรครับอย่างอื่นก็มีงานแบบเป็นผ้าป่าอะไรก็นี่มาเรื่อยๆแต่งานใหญ่ที่เป็นไปงานประจำปีของเราคือสองงานที่พูดไปเมื่อกี้ครับโอ้อย่างผมเคยดูรายการหมอรักฟันธงก็มาใช่ไหมครับมาครับดารามาก็มีมาดาราก็มีส่วนใหญ่เขาจะมางานที่สำคัญเนาะเป็นงานอย่างทำบุญหล่อพระอะไรครับพระพุทธรูปครับสำคัญของวัดทุกปีจะมีงานหล่อพระพุทธรูปครับที่ทางวัดจัดทำแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นสร้างวิหารสร้างอะไรแล้วเสร็จไปเยอะหรือยังครับก็วิหารพระเจ้าตนหลวงคือพระองค์ใหญ่ที่ตอนนี้ก็ประมาณ 50%ครับประมาณสำนักไป 50% แต่มีวิหารอีก3หลังครับผมแต่ละหลังนี่ก็น่าจะเกิน 50% ครับเป็นวิหารไม้นะแต่วิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระเจ้าต้นหลวงตาคามเป็นปูนครับแต่จะมีไม้ผสมอยู่ด้วยครับครับนี่แต่ทั้งที่3หลังที่นั้นเป็นวิหารไม้ครับจะเสร็จไวกว่าอืมครับก็วันนี้เดี๋ยวหลังจากผมคุยกับคุณน้าสุขมผมว่าจะไปดูตรงส่วนที่สร้างอ่ะเพราะผมมาถ่ายวิดีโออ่ะถ่ายคลิปรายการอ่ะเมื่อปีที่แล้วครับ
ก็ตอนนั้นมายังโอ้วางหัวพญานาคอะไรอยู่กับพื้นอยู่ในศาลาทางนู้นเนี่ยนะแต่วันนี้เยอะแล้วเสร็จเยอะแล้วตอนนี้คือมันไปมีพระประธานเข้าไปกราบได้เลยครับจะมีอยู่วิหารหลังสุดท้ายนอนยังพระยังไม่มายังอยู่รอยังไม่มาแต่พญานาคขึ้นยังครับครับยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นอ๋อครับผมเห็นตอนนั้นเป็นโฟมทำมาเป็นโฟมทำเอามาประกอบที่ในพระวิหารนะครับตอนนั้นนะครับครับก็มีงานกันตอนนั้นครับครับแต่ตอนนี้ก็พระก็เก็บจะสมบูรณ์ละอืมเหลือแต่คัดเงาปิดทองก็นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ได้กราบได้ครับครับได้ครับครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันตอนนี้ก่อนจะจบตอนนี้อยากให้คุณน้าสุคมพูดถึงที่น้าบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของล้านนาเหตุใดจึงมั่นใจขนาดนั้นแล้วมีอะไรดีเลิศนักท่องเที่ยวเขาโอ้โหประทับใจอะไรซึ่งผมเคยมาครั้งแรกผมก็โอ้โหเหมือนกันนะเจดีย์ข้างในนี่สุดงามนะพระสวยมากทองสีทองอลามเต็มไม่หมดเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์อาเชิญคุณนาครับครับถ้าที่มีความมั่นใจที่ว่าหนึ่งในล้านนาก็คือฟังมาจากนักท่องเที่ยวครับทุกคนที่มานี่เขาจะบอกว่านี่สวยงามเป็นอันดับหนึ่งความสะอาดอันดับหนึ่งครับผมฮะเราฟังจากเขานะเราไม่ได้ไปดูวัดอื่นนะฟังจากเขาพูดกันครับแล้วก็มันจะวัดของเรานี้ต้องเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆเพราะเขาไปทั่วแล้วเราไม่ได้ไปเราไม่ได้รู้ขอแทรกนิดนึงครับผมมาเนี่ยนะตั้งแต่ผมมองเนี่ยนะไม่เจอเศษขยะเลยนะครับนี่เป็นหลักของทางวัดเลยเพราะว่าทางครูบาท่านจะเน้นมากเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยความอะไรต่างๆที่ทำให้วัดดูดีนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวก็ให้ความร่วมมือร่วมมือครับมีใครเดินทิ้งจะมีแบบคนในวัดที่มาช่วยงานบุญแบบนะไปเก็บมั้ยมีไหมมีครับก็จะมีเวลาแบบเดินมีบ้างอ๋อครับอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศนี่เขาก็มีบ้างนะครับครับทิ้งไปแล้วก็ถ้าเราเห็นแล้วก็บอกเขาก็เก็บแต่ถ้าเขาไม่เราไม่เห็นเราจะไม่เขาจะไม่รู้แต่คนอื่นที่จากที่อื่นมาเขามาเห็นเขาก็เก็บมาไว้ที่ทั้งขยะครับเป็นเรื่องที่ดีครับครับนอกจากเรื่องความสะอาดความงามอะไรอีกครับที่ได้ยินหนาหูที่เขามาพูดให้เราฟังความศรัทธาความศรัทธาต่อครูบาต่อครูบาต่อครูบาที่นี่ชื่อครูบาเลยครับครูบาเจ้าเทืองนาถสิโลครับผมผู้สร้างวัดทั้งหมดเลยครับนะครับพอทราบประวัติสั้นๆให้คนได้รับรู้สักนิดไหมครับผมเท่าที่ได้ยินมาคือมีหลวงพ่อพระเกจิรูปหนึ่งตอนแรกจะเดินมาปักกฎที่นี่แล้วเหมือนเทวดามาบอกว่าไม่ใช่ที่ของท่านต่อไปจะมีพระผู้มีบุญญาธิการก็คือครูบาเทืองซึ่งจะมาสร้างที่นี่ที่ผมรับรู้มานะที่มีคนพี่เขาเลยเคยเล่าให้ฟังก็เป็นความจริงครับใช่แล้วตอนนั้นผมก็ยังอยู่วัดตอนกลางคืนเพราะตอนนั้นยังมีศพเจ้าวาดมรณภาพไปตอนนั้นนะองค์กรคือครูบาบุญมาธิตสโทครับท่านมรณภาพไปศพยังอยู่ที่วัดนิดนึงเดิมตรงนี้เป็นวัดล้างถูกต้องไหมแต่แรกเลยตอนแรกไม่รู้นะตอนแรกนะอ๋อไม่รู้ประวัติแต่ตอนผมมานี่มีประวัติตอนนั้นประมาณปีไหนครับปี2930คุณนะอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ 70. มาถามผมแล้วผมจะรู้ได้ยังไง70แล้วลบไป70ปี2028ครับ9เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะนับเกิดปีอะไร95น่ะ2495 2495 95กับบวกอีก5 28บวก5หรือ29บวก5ก็ตีไป33 34ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เป๊ะๆนะประมาณนั้นแล้วยังไงต่อครับผมก็มีพระธุดงค์ตอนนั้นมีท่านหลวงปู่แหวนสุจินโนนะท่านมรณภาพอยู่ที่เมืองพร้าวอำเภอพร้าวครับผมมีธุดงค์มา2รูปด้วยกันครับครับมาทางชาวบ้านก็อนิมนต์ให้ท่านอยู่ครับท่านก็บอกเลยว่าท่านอยู่ไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ใช่สีของท่านครับจะมีตนบุญหรือว่าองค์ที่มีศีลมีธรรมมีอะไรเจ้าของเขาจะมาครับมันต้องมีรูป
ระที่เป็นมีศีลมีธรรมมีอะไรเก่งที่สุดบารมีสูงมีบารมีมีบุญบารมีถึงจะอยู่ได้ครับอย่างเขานี่เขาอยู่ไม่ได้เขาบอกงั้นแล้วผมก็ทึ่งนะทึ่งพระองค์นั้นนะเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่พอท่านไปที่อำเภอพระที่หลวงปู่แหวนแล้วหลังจากนั้นครับก็ท่านครูบาก็เดินทางมาเยี่ยมศพครูบาบุญมาครับท่านก็ทั้งชาวบ้านก็นิมนต์ท่านให้อยู่เป็นเจ้าอาวาสครับท่านก็ไม่รับไม่รับว่าเป็นจะมาอยู่ถ้าจะมาก็มาเองครับก็ท่านก็กลับนอนครั้งนี้หนึ่งคืนแล้วท่านก็กลับไปที่สารพีครับผมฮะแล้วท่านก็กลับมาอีกวันที่9มีนาคม2531โอ้จำแม่นเลยเนาะครับท่านกลับมาครับผมโดยไม่มีทางชาวบ้านไม่ได้ไปไม่มีการนิมนต์ไม่มีอะไรท่านมาเองเลยโอ้เองเลยก็มารับกันที่วัดเนี่ยชาวบ้านดีใจมากตอนนั้นยังขาดเจ้าวัดเนาะแต่ยังศพของเจ้าวัดองค์เดิมก็ยังอยู่ครับก็เลยนิมนต์ให้ท่านมาอยู่แล้วจัดการเรื่องงานศพให้รุ่งเรืองไปดีก็ดีครับครับชาวบ้านก็ร่วมมือดีครับที่ผมทราบมาเคยถามน้องที่อยู่สหกรณ์เขาบอกว่าวัดแห่งเนี้ยจะเริ่มเติบโตมาได้ด้วยชาวบ้านละแวกนี้ช่วยกันใช่ไหมครับใช่ครับร่วมบุญร่วมสร้างร่วมแรงครับโอ้อนุโมทนาบุญสาธุถ้าจะสังเกตว่าครับจริงหรือไม่จริงก็ให้ดูรายชื่อตามเสาตามอะไรที่ป้ายชื่อครับจะเป็นชื่อของชาวบ้านทั้งหมดครับที่ร่วมสร้างเยี่ยมเลยครับพระครูบาท่านบอกว่าถ้าจะสร้างอะไรต้องให้ชาวบ้านเป็นประธานครับชาวบ้านเขาก็ว่าเป็นก้าวเป็นกันในการสร้างเป็นประธานเนี่ยเป็นก้าวเป็นกันเป็นประธานเป็นประธานไม่ใช่เป็นโลกเก่าไม่ใช่หลังจากนั้นก็กระแพร่ให้ที่อื่นมารับด้วยต่อไปก็มีเศรษฐีมีเงินอะไรก็มาช่วยสร้างเนาะแล้วพังชาวบ้านแล้วก็ได้นะแต่มันเยอะสมัยนั้นที่คุณน้าเป็นหนุ่มๆตอนที่ท่านมาคุณน้าดีใจแค่ไหนก็ดีใจมากครับแล้วเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าตอนเจอครูบาเทืองท่านแรกครั้งแรกนะเจอท่านครั้งแรกเนี่ยผิวพรรณหน้าตาความเป็นอริยสงฆ์มีไหมตอนนั้นมีครับตอนนั้นท่านอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณ22นะประมาณประวัติท่านบวชตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมบวชอายุ19 20แหละประมาณนั้นครับบทใหญ่แต่ท่านดูมีรัศมีป่องใสเคร่งเคร่งถือศีลมันแห่มาตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วกับปู่แม่อุ้ยของท่านนะครับครับท่านนอนวัดอะไรมาตั้งแต่เด็กครับแต่มาบวชใหญ่ครับแล้วที่อยู่มาจนปัจจุบันในอดีตมีเรื่องที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่เพิ่มความศรัทธามีเรื่องแปลกๆลึกลับขอสักนิดเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเรื่องเอาเป็นว่าถ้านะเคยเจอกับตัวมีไหมถ้าไม่เคยเจอกับตัวเพื่อนบ้านมีมาเล่าให้ฟังไหมที่ได้เข้าใกล้ชิดครูบาเทืองเรื่องนี้นี่เราก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอกับตัวแล้วเคยได้ยินเพื่อนบ้านเล่าไหมก็มีบ้างนะขอสักนิดหนึ่งครับผมก็มีบ้างเรื่องความที่ว่าชาวบ้านอย่างที่อื่นเนาะนะอาจจะมาขอให้ช่วยอย่างเมื่อก่อนนี่ยังไม่อย่างคนไม่สบายนะครอบครัวเขาอะไรเนี่ยครับครับครับท่านก็ให้สุขให้ใช้ให้ของไปก็ปรากฏว่าคนที่เขามาน่ะครับครอบครัวเขาก็อยู่ดีสุขสบายใจจะลงไปที่รู้มานะเขาก็มีความศรัทธาครับและก็อีกอย่างหนึ่งบางครั้งอย่างเศรษฐีมีเงินนี่ที่เขามานี่นะเขาไม่ที่ไม่ทางบางทีก็ขายไม่ออกเอาเอาใบมาให้ท่านดูครับกลับไปก็ขายได้เลยขายได้โอ้แล้วก็เงินมาร่วมสร้างกับครูบาเยอะแต่ผมลิโชคขอถามคุณนะสุพรมนิดหนึ่งว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันนะเกิดคนดูรายการแล้วเฮ้ยทีขายไม่ออก จะมาหาหลวงพ่อเนี่ยเข้าถึงยากไหมตอนนี้นี่ผมครับผมพูดได้เลยว่าคงจะยากเพราะท่าน
ไปอยู่ที่พม่าอ๋อตอนนี้ท่านไปอยู่พม่าครับครับผมท่านไปอยู่ที่พม่าท่านนานๆจะมาทีนี่ก็ไปนานแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยโอ้มีชาวบ้านนี่คิดถึงท่านแย่เลยครับเราก็ยังคิดถึงอยู่ครับผมนะก็เป็นบุญของผมหลายปีก่อนมาแรกๆนะที่ผมมาสร้างบ้านอยู่กลางหงส์ใต้นะได้เจอท่านงานอะไรก็ไม่รู้กันได้ไปกราบไปร่วมใส่ซองทำบุญก็เป็นปลื้มได้คุยกับท่านนิดหนึ่งครับผมแต่หลังจากนั้นไม่เจอเลยครับท่านเจอยากเลยผมก็ดีใจภูมิใจที่ได้มารับใช้อยู่ที่วัดบันเด่นนี่นะโอ้สาธุร่วมบุญสร้างกุศลผมมาอยู่นี่ทุกวันไม่เคยรับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวโอ้อนุโมทนาบาทเดียวครับผมอาหารเอามากินเองครับได้เค้าก็เลี้ยงมื้อกลางวันมื้อหนึ่งอ๋อครับผมตอนเช้าตอนเย็นก็กลับไปกินบ้านโอ้ครับแล้วใครดูรายการแบบอยากจะมาช่วยบ้างได้ไหมได้ครับต้องขออนุญาตตรวจความประพฤตินิสัยอะไรยังไงก่อนไหมต้องมาแจ้งใครครับถ้าคนเราคนถ้าเป็นคนดีแล้วมาแล้วมันก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าคนคิดเข้าวัดมาทำบุญเนี่ยก็คงเป็นคนดีอะเนาะเราพูดอย่างนี้ดีกว่านะบอกท่านผู้ชมก่อนผมเคยคุยคุณน้าน่ะแล้วน้าวันหนึ่งถ้าผมว่างๆเนี่ยผมจะมาช่วยคุณน้าจำได้ไหมยังไม่ได้มายังไม่ว่างเลยตอนนี้คุยถึงเรื่องครูบาเถียงนิดหนึ่งแล้วถ้าเป็นงานพิธีสำคัญที่พูดตั้งแต่ต้นเลยท่านจะมาใช่ไหมหรือว่าบางปีก็ไม่มาที่บอกทอดกฐินกับวันอะไรนะวันเกิดของท่านใช่ไหมวันคล้ายวันเกิดนี้ก็ท่านเพิ่งไปปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านไปอยู่ที่พม่านะแล้วท่านไม่ได้กลับมายังไม่ได้กลับมาครับก็คือในงานไม่มีท่านงานหลังจากงานวันเกิดแล้วท่านไปอ๋อหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปละไปแล้วครับก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะกลับมาไหมไม่รู้ในต้นปีหน้าประมาณเดือนกุมภาอะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วแต่ท่านถ้าท่านไปอยู่นั่นสบายใจมีจะอยู่แบบสันโดษนะเนาะก็เรียกว่าปลีกวิเวกไปวิเวกไปบำเพ็ญเพิ่มบารมีครับก็คุณน้าสุคมนี่สุดยอดเป็นผู้ใจบุญคนหนึ่งช่วยงานวัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ50อายุเท่าไหร่เนี่ย60ประมาณ59อ่ะตีไปประมาณถึง20ปียังไม่ที่มาอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้ประมาณเข้าปีที่7เข้าปีที่7อ๋อมาช่วยงานบุญเนี่ยนะด้วยใจเลยนะ7ปีแล้วให้ท่านผู้ชมอนุโมทนาบุญกับคุณน้าสุขมได้เลยนะครับผมดีมากสาธุแล้วความสุขที่ได้จากการมาช่วยงานบุญที่วัดบ้านเด่นนี้ได้อะไรบ้างครับเราจะรู้สึกได้นะว่าเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ร่างกายสมบูรณ์ครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นได้บุญละดูคุณน้าผิวพรรณผ่องใสครับเป็นคนใจดีได้รับบุญแล้วครับครับคิดเองนะคิดเองว่าเราก็ได้ส่วนบุญที่เราทำไปละครับเราไม่เดือดร้อนอะไรละครับดีครับอ่ะสุดท้ายมีอะไรฝากบอก FC ท่านผู้ชมช่องลิโชคเชิญครับผมครับก็เชิญทุกท่านทุกคนนะที่ดู YouTube อยู่ตรงนี้อยู่ก็ครับมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะครับคุณน้าเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยชัดๆพูดอีกทีนึงครับให้มาร่วมทำบุญได้อยากมาร่วมทำบุญกับทางวัดก็เรียนเชิญได้นะครับครับผมครับเชิญได้ทุกวันเลยครับเจอคุณน้าได้ตรงไหนครับได้ตรงศาลาหน้าพระวิหารนี่เลยครับหน้าอันนี้ใช่โบสถ์ไหมพระวิหารอ๋อเรียกว่าพระวิหารนะเดี๋ยวผมนี่นะให้คนดูนี่คือเรายืนคุยอยู่เฉียงๆหน้าพระวิหารส่วนคุณน้าท่านแกอยู่ตรงนี้เป็นประจำที่มีติดเขาเรียกว่าแบงค์อะไรครับผมนี่เป็นตุงลอยฟ้าตุงลอยฟ้านะครับอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆเลยครับผมนี่นะร่วมทำบุญตุงลอยฟ้าตุงลอยฟ้าก็มาเจอคุณนะสุคมได้เลยนะครับสุคมใช่ไหมครับสุคำสุคำไม่ใช่สุคมขออภัยพูดผิดมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมไม่ได้จำชื่อนะสุคำนามสกุลอะไรนะโยธาโยธานะครับก็ขอบคุณคุณนะที่มาร่วมรายการช่องลิโชคครับผมนะเข้ามาใกล้ๆหลังกลางรายการ
ขอบคุณมากครับการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยนะครับสาธุวันนี้ผมก็ได้บุญเยอะเลยนะเขาช่วยมา7ปีอนุโมทนาได้ไปด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมพอมาตรงนี้มาตีได้นะครับตีตรงที่มีตะปุ่มนะตอนท้ายนี่ตีฉลับไปหน่อยเสียงไม่เต็มถ้าเต็มต้องตรงกลางประมาณนี้เสียงมันจะซัดแจ๋วเลยฉลับตีตรงตะปุ่มบอกเทพเทวาว่าวันนี้ผมนายคิดนะฮะฤทธิ์คิดพระสุภัทมาณวัดบ้านเด่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปร่วมบุญอะไรสักหน่อย